พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนเดินทางถึงนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อวานนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ประจำปี2562โดยได้รับการต้อนรับจากตัวแทนคนไทยที่แต่งกายในชุดกิโมโนตัดเย็บด้วยผ้าที่มีลวดลายแสดงออกถึงความเป็นไทยคือภาพของธงชาติภาพช้างดอกคูนและโคมลอยค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปการเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G20 เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการประชุมในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมวาระที่1ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกการค้าการลงทุนจากการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่34ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะทั้งนี้ G20 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพราะเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำขนาดใหญ่8ประเทศประเทศที่กำลังพัฒนาขนาดใหญ่11ประเทศและสหภาพยุโรปมี GDP และประชากรรวมแล้วเท่ากับ90และ60ของโลกนะคะซึ่งประเด็นหลักการหารือของที่ประชุมจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและการสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกคนมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและพลังงานรวมไปถึงปัญหาสงครามการค้าด้วยค่ะเวทีนี้เป็นเวทีสำคัญในการหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเรื่องของสงครามการค้าหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องราวที่ทุกประเทศให้ความสำคัญในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราก็จับตามองแล้วก็ติดตามสถานการณ์ไปอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองว่าอะไรเป็นโอกาสอะไรเป็นวิกฤตเราก็พยายามที่จะลดวิกฤตให้มากที่สุดแล้วก็แสวงหาโอกาสที่จะเกิดขึ้นในส่วนของประเทศไทยเรามองว่าการที่จะลดวิกฤตลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีความร่วมมือที่หลากหลายมีกรอบการประชุมที่มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็เราพยายามมองว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งประการสำคัญก็คือเรามีระบบการค้าซึ่งอยู่ภายใต้กฎกติกาขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เราก็พยายามส่งเสริมให้ทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับกฎกติกาซึ่งเราอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีในนามประธานอาเซียนตั้งใจที่จะผลักดันบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนและตอกย้ำประเด็นสำคัญที่ได้ข้อสรุปจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมการต่อต้านขยะทะเลที่อาเซียนให้ความสำคัญเพื่อต่อยอดไปยังการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ในเดือนพฤศจิกายนและผลักดันบทบาทของไทยในฐานะตัวกลางที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ G20เพื่อร่วมกันต่อสู้กับประเด็นท้าทายที่สำคัญในโลกตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเศรษฐกิจของไทยภายหลังการเลือกตั้งค่ะบาทหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในการที่จะไปเชื่อมอาเซียนกับโลกแล้วก็เพื่อที่จะไปบอกว่าอาเซียนตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันเรื่องอะไรเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราไม่ได้มองเพียงปัญหาหรือว่ามองในเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอาเซียนเท่านั้นเราไม่ได้มองว่าต้องการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งเพียงอย่างเดียวแต่เรากำลังจะมองว่าเราต้องการสร้างอาเซียนเนี่ยให้สามารถเชื่อมกับโลกแล้วก็สามารถจะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกการประชุมครั้งนี้ผู้นำ G20 จะรับรองแถลงการที่ย้ำความสัมพันธ์การประสานนโยบายของประเทศสมาชิกเพื่อรับมือกับความท้าทายต่อเศรษฐกิจโลกหาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก G20 กับประเทศกำลังพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนและในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการร่วมหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้วยค่ะ